ได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกัน We are the leaf of one tree We are the wave of one sea The time has come forสวัสดีครับนะครับพบกันทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับวันนี้ผมนะครับเคพารอนจันหอมนะครับแล้วก็อาจารย์ชัยพรจันหอมนะครับวันนี้ก็มาร่วมพูดคุยกับท่านฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอทักทายท่านผู้ฟังแฟนๆรายการสมัชชาสุขภาพนะครับแฟนๆรายการของสวทตรังไปในทุกช่องทางนะครับทั้งผ่านสถานีวิทยุนะครับสวท 91.25 นะครับหรือว่าทางช่องทางออนไลน์ทั้งสวทกลางไลฟ์นะครับหรือว่ากลางวิดีโอดอทเน็ตนะครับวันนี้ก็ทุกเย็นอาทิตย์นะครับก็จะมาพบกันนะครับวันนี้ก็นะครับก็ยังอยู่ในภาวะการนะครับภาวะการสถานการณ์เรื่องราวของเจ้าโควิดนะครับที่เราก็ต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ที่อยู่กับมันนะครับวันนี้เรื่องราวอะไรบ้างครับอาจารย์พรครับที่วันนี้เราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับก็อย่างที่เจบดลกล่าวไปนะครับเรื่องของรู้เท่าทันโควิด-19 เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนต่างนะครับและที่สำคัญก็คือว่าผู้ติดเชื้อของต่างวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นไปใกล้ๆ 3,000 คนแล้วนะครับอยู่ที่ 2,874 แล้วใกล้ 3,000 คนก็แสดงว่าหลายพื้นที่เอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่แต่ก็เป็นที่น่าดีใจนะครับเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านในจังหวัดตรังจังหวัดตรังเรามีประมาณ723หมู่บ้านนะครับเกินกว่าครึ่งหนึ่งเอาอยู่นะครับยังไม่มีผู้ติดเชื้ออันนี้ต้องปรบมือให้เลยว่าหมู่บ้านเหล่านี้นะครับมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันนะครับแต่ว่าอีกประมาณเกือบครึ่งนึงนะครับเชื้อได้เข้าไปทักทายได้เข้าไปเยี่ยมเยียนแล้วก็มีการป่วยนะครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่ต้องหาทางออกนี่คือสถานการณ์ของตรังและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกระจรศักดิ์นะครับท่านกระจรศักดิ์เจริญโสภาท่านก็ประกาศว่าสิงหาคมนี้คนตรังจะต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้ตรังปลอดภัยจากโควิด 100% อันนี้เป็นเรื่องท้าทายมากเลยนะครับคำว่าปลอดภัยก็หมายถึงว่าคุณภาพชีวิตของทุกคนทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องไม่ถึงอันตรายแก่ชีวิตนะครับปลอดภัยนี่ปลอดภัยระดับต่ำสุดนะครับก็คือว่าต้องถ้าป่วยต้องรับการรักษาแต่ว่าต้องไม่เสียชีวิตอีกแล้ววันนี้เรามีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตรวมๆกันไปในช่วงตั้งแต่เมษายนเนี่ย11 รายนะครับ11 รายก็หยุดไว้แค่นี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องท้าทายว่าตรังต้องปลอดภัย
จะป่วยก็ต้องไม่ถึงแก่ชีวิตอันนี้เป็นเรื่องสาขาครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามแต่อีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันเพราะว่างานเรื่องของชาติบ้านเมืองงานของสังคมเนี่ยเรื่องแผนพัฒนาก็เป็นเรื่องนึงที่จะต้องทำหน้าที่เพราะว่าระบบของภาครัฐต้องใช้งบประมาณมีงบประมาณก็ต้องใช้ทำแผนโครงการจะทำแผนโครงการก็ต้องมีแผน5ปีนะครับตอนนี้ส่งท้ายปี64แผนจาก61 62 63 64 65นะครับแผนปีงบประมาณก็กำลังจะจบแผน5ปีมันก็ต้องมาถึงแผนต่อไปแผน5ปีระยะ66ถึง70ครับนะครับเพราะนั้นทราบว่าตอนนี้สำนักงานจังหวัดและผู้รับผิดชอบเนี่ยกำลังเตรียมการแผนพัฒนาจังหวัดการ2566ถึง2570เพราะนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องติดตามครับนะครับโดยเฉพาะอาจจะได้แฟนๆนะครับแฟนๆรายการชีวิตชาสุขภาพนะครับก็จะได้ทันกับสถานการณ์นะครับอย่างที่อาจารย์เจพรได้เกริ่นไว้นะครับเรามีสถานการณ์เฉพาะหน้าเรื่องราวโควิดที่จะต้องปรับตัวแล้วก็ให้อยู่ให้รอดภายใต้สถานการณ์นี้นะครับนอกจากนี้ในระดับจังหวัดเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห่วงการทำแผนนะครับจริงๆทั้งแผนท้องถิ่น ก็ดีนะครับหรือว่าแผนหน่วยงานต่างๆก็เป็นฤดูการทำแผนนะครับแล้วก็แผนที่จะมีผลสำคัญต่อคนตรังนะครับก็คือเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดตรังนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีช่วงที่อาจจะได้คุยกันนะครับช่วงที่ได้คุยกันว่ากับที่ผ่านมานะครับการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วกับการพัฒนาแผนที่จะต้องภายใต้สถานการณ์ใหม่เนี่ยเรื่องราวสำคัญที่มันอาจจะต้องควรจะต้องถูกให้ความสำคัญไว้ในเรื่องแผนการจังหวัดควรจะชี้ประเด็นไหนบ้างนะครับนอกจากนี้ที่จริงทราบว่าวันนี้ทางอาจารย์ชัยพรก็ได้มีโอกาสไปมอบของนะครับมอบของให้กับพี่น้องที่บ้านมุตตนอยนะครับก็เข้าใจว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้แหละครับทั้งเรื่องราวชุมชนมุตตนอยสู้ภัยโควิดบางส่วนมาเล่าให้ฟังเรื่องราวการพัฒนาแผนจังหวัดที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวเบรกแรกเราจะเริ่มจากเรื่องอะไรดีก่อนครับก็เราน่าจะเริ่มจากเรื่องของโควิดเราน่าจะไว้ช่วงหลังนะโควิดนี่มันเป็นเรื่องปกติของปกติใหม่ปกติปกติของคนกลางของคนไทยแล้วครับตอนนี้โควิดนะครับทุกจังหวัดรู้จักโควิด -19 แล้วครับแล้วก็มีแบบอันว่าเดนต้าเบต้าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ภาษาของนักวิทยาศาสตร์นักการแพทย์เขาเรียกอย่างนั้นนะครับถ้าภาษาสังคมเรียกว่าจากโควิดจากอู่ฮั่นเมืองจีนนะโควิดจากอังกฤษโควิดจากอินเดียอันนี้สายสังคมเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็เขาเรียกว่าคุณเคยรู้แล้วครับตอนนี้ว่าถ้าป้องกันตัวหรือต้องอะไรยังไงบ้างเจออะไรยังไงก็เบื้องต้นก็ต้องระยะห่างล้างมือใส่แมสก์นะครับไม่มั่วสุมอันนี้คือปลอดภัยระดับหนึ่งอันที่สองก็คือว่าสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับฉีดวัคซีนถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดวัคซีนยังมาไม่ถึง วัคซีนกำลังผลิตครับเดินยังมาไม่ถึงเราต้องสร้างภูมิต่างๆคือทำยังไงให้เม็ดเลือดขาวเราดีภูมิต้านทานเราดีร่างกายเราแข็งแรงกู้ได้ทั้งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวก็แสดงว่าการออกกำลังกายเรื่องอาหารที่ถูกหลักเรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายทั้งปัสสาวะอุจจาระการถูกแสงแดดวันละอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงอะไรเนี่ยอันนี้เป็นวิชาดั้งเดิมแพทย์แผนไทยวิชาโยคะฤาษีดัดตนเพราะว่าทำกันมาตลอดนะแต่ว่าช่วงหลังเราห่างๆไปเราก็ไปแอโรบิกปั่นจักรยานอะไรนี่นะแต่ว่าตอนนี้โควิดบอกว่ากลับมาตั้งหลักนะถ้าจะหลบกับผมเนี่ยต้องไปอัปเดตมาก่อนออกร่างกายอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นอาหารอากาศออกกำลังกายนะครับเนี่ยเรื่องการล้างพิษของร่างกายครับออกไปทั้งทางเหงื่อทางปัสสาวะทางอุจจาระล้างพิษไอดีอัปเดตออกกำลังกาย
อันนี้แหละภูมิต้านทานเพราะนั้นมันก็จะไปเสริมส่วนเรื่องวัคซีนนะครับวัคซีนสายพันธุ์ไทยยังไม่มานะครับยังเป็นวัคซีนสัญชาติจีนนะครับจีโนแวคจีโนความก็เป็นสัญชาติจีนนะครับเพราะแอสตรานี่ก็สัญชาติยุโรปนะครับฝรั่งนะครับหลายคนก็บอกว่าไฟเซอร์นั่นก็สัญชาติอเมริกันนะครับมันไม่ใช่วัคซีนสัญชาติไทยแต่ฉีดวัคซีนก็ต้องดีกว่าไม่ฉีดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรเรารู้จักวัคซีนก็ช่วยในการป้องกันโรคเพราะวัคซีนนี้แม้จะเป็นวัคซีนฉุกเฉินพัฒนามา6เดือน1ปี2ปีเนี่ยนะครับมันสั้นเพราะวัคซีนฉีดแต่ฉีดดีกว่าไม่ฉีดครับนะครับอันนี้ก็มีข้อมูลชี้ชัดแล้วว่าลดความรุนแรงครับนะครับกับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าคุณเคยเป็นเรายกไปเบรกหลังตอนนี้เราน่าจะมาเริ่มที่การพัฒนาและตรังกับการพัฒนาเรื่องพัฒนาไปสู่เป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนซึ่งเป็นตัววิสัยทัศน์ของจังหวัดเป็นเป้าหมายของการพัฒนาก็ว่าได้ครับเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนนั่นก็เป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะนั้นที่ผ่านมาในระยะ2500แผนที่มันทำเมื่อ2560 5960แล้วก็มาใช้61 62 63 64 65 5ปีตอนนี้งบประมาณของปี65นี่ก็เรียบร้อยไปแล้วผ่านจังหวัดไปแล้วไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะผ่านไปแล้วด้วยการอะไรด้วยผ่านกันมาที่การไปแล้วสภาเดี๋ยวก็รับก็งบประมาณปี65ก็จะเริ่มตุลาคม2564เพราะนั้นเมื่อพูดถึงแผน5ปีแม่บท5ปีที่ว่าเนี่ย2561-65จบไปแล้วแผนงานกิจกรรมก็ทำกันมาแล้วปี65ก็เรียบร้อยไปแล้วตั้งแผนงานโครงการแต่ว่าแผนใหม่ที่จะมาต่อเนื่องเรียกว่าแผนพัฒนาปี2566-70ข้อ5ปีครับประเด็นก็คือว่าแล้วคนจังมองหรือเมืองคุณภาพชีวิตดีและยังยืนโชคใจไม่พอใจไม่หรือว่าจะเปลี่ยนเหตุผลการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้แต่มีเหตุผลไหมใช่ครับใช่ไหมครับตัวสถานการณ์มันเปลี่ยนไหมบริบทมันเปลี่ยนไหมนะครับมันก็จะนำไปสู่การกำหนดเป้าที่มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ทีนี้ประเด็นคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังพอฟังคำนี้แล้วก็เอ๊ะคุ้นคุณภาพชีวิตที่ดีคุ้นมากถูกต้องครับครับเพราะว่าเดิมคุณภาพชีวิตที่ดีมันรณรงค์กันมาตั้งแต่โน่นเลยปี2525 26 27เลยมีแห่งการรณรงค์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยโน่นย้อนไปโน่นเลย25 26 27นี่มันจะ65แล้ว67กับ40ปีที่แล้วก็รณรงค์อย่างนี้ก็พูดเรื่องนี้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วตัวแทนของคุณภาพชีวิตที่ดีจะประดอนรู้ไหมคืออะไรผมคิดว่าเรื่องสุขภาพดีตัวแทนใช่ไหมครับตัวแทนในความหมายตัวแทนของคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีตัวแทนของคุณภาพชีวิตพอคิดถึงเรื่องนี้ก็คงต้องมีเรื่องถึงอะไรต้องมีเศรษฐกิจรายได้ที่ดีมีสุขภาพที่ดีครับนี่ท่านผู้ฟังคิดถึงอะไรนี่ประเด็นแต่เฉลยครับเฉลยครับเมื่อพูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตจอปอท่อกับจอปอท่อมีการจัดทำสจปทความจำเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกรมพัฒนาชุมชนซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องทำมาอย่างต่อเนื่องจปทและท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับจปทมีมดไรมั่งต่อไปได้ไหมมั่งต่อไปได้ไหมมั่งเวลาสำรวจคนที่ไปสำรวจไปสำรวจจากครัวเรือนนะหรือว่าทุมหรือว่าเขียนเองมีไหมเห็นเขาดินทากันนะว่าบางแห่งเขียนเองที่ใต้ต้นพร้าวอะไรตรงนี้คงไม่เกี่ยวกับจังหวัดตรังนะจังหวัดอื่นเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตที่ดีนี่เราทำมายาวนานมากยาวนานมากมันก็เป็นเรื่องเชิงสังคมโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟถนนถูกไหมใช่ครับโครงสร้างไม่ดีนี่คุณภาพชีวิตก็มันก็ยังลำบากเคต้าก็ไม่ดีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เรื่องของสังคมการอยู่ร่วมกันความเข้าใจกันความขัดแย้งน้อยความ
เรื่มล้ำไม่มีอะไรแบบนี้ที่อยู่อาศัยนะอาชีพรายได้เราเป็นล้อมเหล่านี้อยู่ในอยู่ในยปท.นะเป็นเล่มเล่มเป็นเล่มเล่มทำมานานลืมแล้วผมแต่ว่าก็มาเท้าความทุกวนว่าเมื่อพูดถึงคำว่าคุณภาพชีวิตดีแล่งกันมานานแล้วมันน่าจะซึมแล้วก็โยนในทุกคนแต่ประเด็นก็ว่าเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีเราไปถึงหรือยังไปถึงตามความคาดหวังของเรานี่คือประเด็นสำคัญเดินมาไกลไม่สำคัญปัญหาว่าถึงหรือยังโดยเฉพาะเดินมาพี่น้องคนจังเราเนี่ยคนจังคนจังเมืองนี่ก็มีเทศบาลเขามีอะไรต่างๆพี่ก้าวหน้าไปก่อนก็เป็นพี่ใหญ่ครับใช่ไหมแต่ว่ารอบๆเมืองบริบทแบบชนบทจังเป็นเมืองเกษตรกรรมเขาป่านาเลท่วนยางมั่งท่วนพ่นหมายมั่งท่วนปามมั่งทำนามั่งปามงมั่งเขาป่านาเลเขาเป็นเกษตรกรรมจังเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับไม่ได้เป็นเมืองธุรกิจไม่ได้เป็นเมืองอุตสาหกรรมและไม่เป็นเมืองเกษตรกรรมประเด็นก็คือว่าคนจังประมาณ 230,000 ครัวเรือนเนี่ยถือว่าวันนี้คุณภาพชีวิตดีอย่างนี่คือหัวใจนะอันนี้ก็ชวนท่านผู้ฟังนะลองทบทวนแบบใกล้ควรก็ต้องทบทวนด้วยตัวเองจะให้คนอื่นไปทบทวนให้ก็ยากนะใช่ครับว่าเพราะคนอื่นไม่รู้ข้อมูลแต่เราดูแลครอบครัวดูแลกลุ่มเครือญาติดูแลกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกลุ่มสวนปาล์มกลุ่มสวนผลไม้กลุ่มประมงพื้นบ้านใช่ไหมใช่ครับกลุ่มแรงงานผู้ประกอบการทำงานกับสภาอุตสาหกรรมทำงานกับหอการค้าทำงานกับสภาเกษตรเรารู้ดีที่สุดว่าคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าคะแนนเต็มร้อยวันนี้เราให้เราผ่านที่กี่คะแนนนี่คือหัวใจถามพี่กระโดนในฐานะเป็นคนจังอยู่ในเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีครับคะแนนเต็มร้อยจะให้ตัวเองกี่คะแนนวันนี้คุณภาพชีวิตที่ดีจะดูจากองค์ประกอบอะไรผมว่ามันพอพูดคำนี้มันกว้างนะคือมันอาจจะต้องคือหนึ่งมันคงต้องแบ่งเป็นด้านๆนะครับเพราะว่ามันนานสุดมันต้องแยกเป็นด้านๆเขาเป็นประเด็นครับมองสุขภาพด้านสังคมมองการอยู่ในเชิงสังคมอะไรต่างๆอยู่กับเรื่องของการงานอาชีพรายได้ใช่ครับใช่ครับมันเหมือนต้องมีรายละเอียดมันถึงจะพอจะบอกได้ว่าสังคมวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับหมู่บ้านเชื่อมโยงกับวัดมัสยิดครับโบสถ์อะไรยังไงเรื่องอาหารการกินเรื่องอยู่ยากินยาเป็นอาหารหรือว่ากินอาหารเป็นยานี่เป็นประเด็นถ้ากินยาเป็นอาหารนี่แปลว่าชีวิตไม่ดีแน่น่าจะไม่ดีครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือประเด็นเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีมันเป็นคำใหญ่ใช่ต้องแตกรายละเอียดลงไปถูกต้องซึ่งจริงๆมันก็จะผมกำลังเชื่อมโยงว่าพอเนี่ยในเป้าหมายแล้วนี่จริงพอแรกจังหวัดปุ๊บมันก็จะล้อมาในเชิงเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ใช่ไหมครับก็คือประเด็นสำคัญสำคัญในการพัฒนาที่มันจะได้เห็นรายละเอียดว่าพอพูดถึงไอ้เมืองคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยในแต่ละด้านเนี่ยมันมีด้านอะไรบ้างท่านอาจจะเรียกว่ายุทธศาสตร์หรือว่าอาจจะการพัฒนาด้านก็ได้อันนี้ชวนท่านผู้ฟังแล้วทราบไหมครับว่าจังหวัดจังเราพอพูดถึงด้านในการพัฒนาสำคัญสำคัญในจังหวัดเนี่ยเขาแบ่งกันเป็นออกเป็นกี่ด้านเออใช่ไหมครับอันนี้ครับท่านฟังนะครับอาจจะร่วมสนุกนะครับตอบมาทางช่องทาง Facebook Live ก็ได้นะครับทางสวทจังไลท์นะครับนะครับก็ร่วมสนุกกันนะครับหรือว่าจะบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้จะพูดความปวดหัวจะเลยเลยนะครับผมประเด็นการพัฒนาของจังหวัดตรังในที่ผ่านมานะครับสร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืนนี่คือด้านเศรษฐกิจเศรษฐกิจเรื่องงานอาชีพรายได้การลงทุนการจ้างงานอะไรต่างการผลิตการค้าขายส่งผลผลิตเงินไหลมาไหลไปนี่เศรษฐกิจใช่ไหมครับเป็นด้านแรกเลยอันนี้เป็นด้านแรกเลยเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เป็นกระบวนการที่สังคมมันต้องอยู่รอด
จะกินอาหารอาหารใครผลิตใช่ไหมจับใจสิ่งของสินค้าบริโภคอย่างนู้นนี่ใครผลิตใช่ครับก็ต้องมีการผลิตก็ต้องมีการแรงงานต้องมีการจ้างงานภาคเกษตรภาคต้องมีการดำมีการตลาดเชื่อมโยงมีการขนส่งมีการแปรรูปต้องเศรษฐกิจมาครับครับด้านที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องด้านเศรษฐกิจด้านที่หนึ่งด้านที่สองส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนย่อยของเศรษฐกิจและสังคมถูกไหมเข้ามาเสริมครับแต่รวมๆพี่น้องกันเดี๋ยวขอครับการท่องเที่ยวของทางเราในจังหวัดอันดามันแข่งกับกระตูนกระโซ่กระตูนไม่ได้เนี่ยจะแข่งกับกระบี่กระโซ่กระบี่ไม่ได้ครับอาจจะสู้ได้กับระนองเพราะจังหวัดเล็กกว่าไอ้ระนองนี้แต่ตอนนี้ระนองกำลังจะเชื่อมกับพม่าก็อาจจะสู้ไม่ได้ก็อาจจะไม่อยากสู้กับใครเพราะนั้นเรื่องผมคิดว่าพอพูดปุ๊บท่านผู้กองก็ยิ้มเพราะว่าตังไม่ได้แข่งขันการท่องเที่ยวกับใครนักธุรกิจท่องเที่ยวตังไปอยู่ที่อื่นพี่กอลันตามั่งกอระมุยมั่งปูแกตมั่งไปกอปางานมัดเลวก็เลยจังเราก็เลยสงบด้วยธรรมชาติอยู่อยู่เงียบๆนะครับเลยได้ทุนท่องเที่ยวไปลงทุนจังหวัดอื่นแล้วรับลงทุนจากกลางไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วนะครับมีคนนักชิบหลังไปประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้และตอนนี้ก็อาจจะไปอยู่เราอาจจะไปอยู่พนมเปญหรืออาจจะไปอยู่ที่บาหลีแล้วต่อไปอาจจะไปอยู่ที่เมืองเซินเจิ้นอะไรต่างๆโน่นจางเจียเจี้ยโน่นคนไทยคนจังไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่โยกเหมือนกันโยกมานานแล้วที่การโยกแล้ว นะครับด้านที่สองนี่ก็คือการท่องเที่ยวนะครับด้านที่สามก็ด้านพวกคงทายถูกเศรษฐกิจต้องเที่ยวต้องสังคมครับนะครับสังคมเรื่องของการเป็นอยู่เรื่องของเนี่ยนะครับคุณภาพชีวิตเรื่องสุขภาพเรื่องของครอบครัวเรื่องของความเข้าใจเรื่องความไม่แตกแยกไม่มีความรุนแรงไม่ไปหลงของมึนเมาอะไรบายามุกอะไรพวกนี้เรียกว่าด้านสังคมนะรวมถึงเรื่องการศึกษาด้วยนะครับจะอยู่ในกลุ่มก้อนนี้นะครับครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็เป็นเรื่องของภาครัฐการบริหารจัดการการทรัพยากรทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งเรานิ่มตั้งเหลืองนี่ข้อฝาด่านนี้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลหายากพลังงานเหมาะสมกับพื้นที่ที่ยั่งยืนนี่คือประเด็นการพัฒนาแล้วก็การบริหารภาครัฐแบบมีธรรมาภิบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ๆกันนะครับว่าขบวนการของรัฐเนี่ยต้องอาศัยระบบธรรมาภิบาลเป็นหลักเพราะนั้นมันก็คือประมาณ5ประเด็นที่จะเข้าเป็นแผนแล้วก็ตั้งงบประมาณขึ้นมาให้รัฐบาลสนับสนุนแต่ว่าหัวใจสำคัญของประชาชนก็จะอยู่ที่4ประเด็นครับนะครับเศรษฐกิจท่องเที่ยวสังคมสังคมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับวันนี้พอพูดถึงประเด็นเหล่านี้ในพื้นที่ของท่านผู้ฟังนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูแล้วมีจุดเน้นมีเรื่องประเด็นไหนที่เห็นความสำคัญแล้วก็อยากให้แผนพัฒนาจังหวัดในระยะต่อไปให้ความสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะได้ชวนคิดนะครับเพราะต้องแจ้งท่านผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็เป็นในกระบวนการที่ทางจังหวัดนะครับกำลังจะมีกระบวนการกำลังอยู่ในช่วงกำลังทำแผนนะครับซึ่งทราบว่านะครับทราบว่ามีการปรับรูปบ่มรูปแบบนะครับจากเมื่อก่อนเวลาไปมีโอกาสประชุมทำแผนหน้าจังหวัดรูปแบบจะเป็นยังไงครับอาจารย์เชียงกรครับที่พอพูดถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับคือแผนพัฒนาจังหวัดด้านหนึ่งเขาก็ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทำกระบวนการแผนส่งกันขึ้นมาสายหนึ่งครับหยิบแผนหนึ่งก็หมู่บ้านก็ทำแผนผ่านท่านนายอำเภอขึ้นมาสายหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งในช่องหนึ่งมาเจอกันที่สำนักงานจังหวัดครับแต่ว่าสำหรับภาคชาวบ้านภาคประชาชนถามครับหรือว่าจะเรียกว่าภาคของพลเมืองจิตสาธารณะที่มีความคิดอยากจะร่วมสร้างบ้านเมืองที่ดีครับก็เ
ขับเคลื่อนอยู่แต่ละประเด็นธรรมชาติสุขภาพก็ว่าเรื่องนี้สภาเกษียณก็ว่าเรื่องนี้สภาองค์กรชุมชนก็ว่าเรื่องโน้นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขอการค้าสมาคมการท่องเที่ยวชมรมประมงพื้นบ้านอะไรก็ว่าเป็นภาคพลเมืองเป็นภาคประชาสังคมครับสื่อมวลชนที่เก็บข้อมูลเห็นภาพเขาก็จะจัดเวทีเชิญให้ตัวแทนของกลุ่มเหล่านี้เข้ามาร่วมครับเวทีมีส่วนร่วมโดยมีตัวแทนหน่วยราชการอะไรต่างๆมาร่วมด้วยเพราะนั้นข้อมูลจากภาครัฐอำเภอจากท้องถิ่นก็จะมาอยู่ในส่วนราชการบางส่วนแล้วหรือตรงมาทำงานจังหวัดแล้วก็จะมายกร่างครับประมาณหนึ่งภาคประชาสังคมจิตอาสาพลเมืองก็เข้ามาอ่านหนังสืออ่านเอกสารพบข้อมูลประเด็นปัญหาข้อเสนอมาก็ไปพูดคุยทั้งวงแยกประเด็นครับอาจจะจัดที่ส่วนใหญ่จะจัดที่โรงแรมครับเพราะว่ามันกว้างรวมคนรวมคนมันได้เห็นภาพรวมคนนี่ก็ประมาณสัก200คนก็แยกเป็นกลุ่มกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มสังคมกลุ่มท่องเที่ยวครับแยกไปใครสนใจประเด็นไหนจะเอาสองประเด็นคงไม่ทันเพราะนั้นต้องหาคนเข้าไปนั่งแล้วก็คุยให้มันตกผลึกว่าตกลงเรื่องประเด็นการพัฒนาเนี่ยเป้าหมายเราต้องการไปให้ถึงจุดไหนเรียกเป้าหมายการพัฒนาครับหรือว่าเป้าประสงค์ของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมันต้องการระดับไหนเป้าประสงค์เศรษฐกิจเนี่ยรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อครอบครัวจะเอาเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ว่ามาคนกลางคนละ 20,000 ต่อเดือนหรือว่า 15,000 ครอบครัวอย่างต่ำไม่ต่ำกว่า 25,000 ของตัวเลขมาชัดอันนี้เรียกว่าเศรษฐกิจรายได้ขับการผลิตเข้าการผลิตผลผลิตเรื่องยาเรื่องปาล์มเรื่องผลไม้บางคุดอะไรต่างๆจะเอายังไงเอากี่ตันข้าวเท่าไหร่ผลผลิตเท่าไหร่ผลผลิตคุณภาพมาตรฐานเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่าเป้าประสงค์ของการพัฒนาเพราะว่าผลผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานกินก็ไม่ได้ค่ายก็ไม่ได้ครับใช่ไหมคนก็ไม่อยากซื้อคนจะกินเองก็ไม่อยากกินข้าวที่มีสารเคมีเกลือปนเนี่ยคนก็ไม่อยากกินใช่ไหมใช่ครับผลไม้ทุเรียนอะไรต่างๆดีแต่ว่าพอปอกเข้ามาแล้วปรากฏว่ามีหนอนอยู่ข้างในมแมลงวันทองชอนชัยจะแล้วเรียบร้อยตัดเรียนอ่อนมาขายเรียบร้อยเนี่ยคุณภาพมาตรฐานไปไม่ได้ตัวเรียนดีมังคุดดีแต่ว่าการเก็บไม่ได้มาตรฐานขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็ไม่ได้ราคาไม่ได้รายได้ใช่ครับเพราะนั้นเป้าประสงค์ของการพัฒนาก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันให้ตกว่าสรุปเอาแค่ไหนเป้าประสงค์ด้านเศรษฐกิจเป้าประสงค์ด้านสังคมเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องรู้ให้ชัดแต่ละด้านก็จะเป้าประมาณนี้เป้าหมายเมื่อเป้าประสงค์มันชัดแนวทางพัฒนาจะทำยังไงเอ้าไม่ใช่ว่าคิดตั้งเป้าประสงค์แล้วมันจะสำเร็จมันไม่เกิดมันต้องมีกระบวนการพัฒนาว่าเรื่องนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นี้เรื่องนี้ต้องทำแบบนี้เลยแนวทางการพัฒนาเป็นการให้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากันในแต่ละมิติก็การประชุมก็ต้องพูดไปถึงแนวทางการพัฒนาด้วยว่าแนวทางต้องทำอย่างนี้ครับถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็จะเกิดผลเสียการจะทำแหล่งอาหารการจะทำแหล่งอาหารประมงชายฝั่งครับต้องรักษาป่าชายเลนนี่คือแนวทางถ้าไม่มีแหล่งป่าชายเลนมันก็ไม่มีที่อนุบาลตัดน้ำมันก็จะไม่มีกุ้งหอยปูปลาออกไปในอ่าวให้จับปลาเพราะนั้นมันต้องมีแนวทางอันที่สองการจับปลาต้องทำเชิงประมงยั่งยืนไม่ใช่ว่าทำลายล้างไม่ใช่ครับควรต้องขนาดอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ระเบิดยาเลยนี่แนวทางครับเพราะนั้นมันต้องคุยเป้าประสงค์แล้วก็คุยแนวทางคุณแนวทางแนวทางที่จะทำให้การพัฒนาเป็นจริงแล้วในเชิงตัวจะเป็นโครงการล่ะครับมันจะเป็นอยู่ในขั้นไหนก็ได้แนวทางแล้วก็ได้แนวทางต่างๆคณะทำงานก็จะไปแตกรายละเอียดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งที่จะไปตอบโจทย์เพราะว่าการทำโครงการแผนพัฒนาส่วนใหญ่มันต้องเป็นเรื่องของหน่วยราชการต้องเป็นเจ้าภาพก็เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วว่าด้านนี้ต
พอพูดเรื่องประมงจัดน้ำเรื่องนี้พอพูดเรื่องป่าชายเลนอย่างนี้ก็ต้องไปหน่วยโน้นพอพูดเรื่องข้าวต้องไปที่นั่นถูกไหมใช่ครับต้องเที่ยวต้องไปที่นี่เพราะนั้นหน่วยราชการที่มีหน้าที่ที่มีภารกิจโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับแนวทางพัฒนาถือเป้าหมายนะถือเป้าประสงค์เนี่ยเขาจะต้องไปทำรายละเอียดตามหลักวิชาการของเขาตามฐานข้อมูลของเขาเราประชาชนเนี่ยอาจจะเสนอแนวทางได้แต่ก็ลงรายละเอียดลึกก็ต้องเป็นในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบนักวิชาการทำแผนงานโครงการประมวลข้อมูลขึ้นมาครับกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่ไหนกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มก็ผ่านเกณฑ์แล้วบางกลุ่มไม่ตกยังตกเกณฑ์อยู่ก็ต้องไปช่วยเขาเห็นไหมครับประชาชนเราก็จะไม่รู้บางส่วนแต่อาจจะไม่รู้อีกหลายส่วนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องรู้ทั้งหมดต้องรู้มากกว่าเพราะเขาต้องมาเป็นเรื่องหลักที่จะต้องทำให้ตัวนี้เป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่นะครับตั้งแต่นำเป้าประสงค์ได้แนวทางพัฒนาจากการศึกษาเลยแล้วก็ต้องไปพัฒนาเป็นกิจกรรมโครงการกิจกรรมโครงการโครงการที่ดีเราได้กรอบแล้วกรอบที่ดีแล้วกรอบที่มาถูกทางแล้วก็ต้องมีโครงการที่ดีมาดำเนินการแล้วที่ผ่านมาเราพูดถึงที่ผ่านมาก่อนครับพอมันเกิดแผนผมเข้าใจว่าพอมีกิจกรรมโครงการแล้วมันก็เป็นเรื่องการดำเนินการใช่ไหมครับแล้วระหว่างทางหรือการติดตามที่ผ่านมาเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดเนี่ยครับที่พอทราบกระบวนการตรงนี้มันอันนี้เป็นแผน5ปีอ๋อเป็นแผน5ปีพอมันได้กรอบแนวทางก็บรรจุกิจกรรมครับตามหลักการไปก็อาจจะแก้งให้กว่าที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ทราบแต่ว่าเวลาจะดำเนินการมันก็ต้องมีการปรับแผนล่วงหน้ากระบวนการปรับแผนนี่แหละทุกฝ่ายต้องมาดูกันว่าไอ้แผนที่ว่าถอดมาเป็นโครงการที่ตกลงจะเอายังไงลงรายละเอียดเพราะนั้นมันจะมีเวลาครับมีเวลาของการที่จะดูแลแผนอันนี้อันหนึ่งในหลักการครับอันที่สองกลุ่มเครือข่ายด้านประชาสังคมหรือชาวบ้านครับที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนงานนั้นๆก็อย่าอยู่นิ่งเฉยเขาวางแผนแล้วนี่เกษตรรับเรื่องไปแล้วประมงรับเรื่องไปแล้วต้องเที่ยวรับเรื่องก็ไปติดตามไปพูดคุยไปปรึกษาหรือตกลงว่าไอ้ประชุมแนวทางพัฒนาเกี่ยนแผนงานโครงการปั่นปลื้มก็ต้องไปดูรายละเอียดแสดงว่าในส่วนของภาคประชาชนก็ต้องเรียกว่าตื่นตัวที่จะต้องไปติดตามว่าเรื่องของเราเนี่ยมันถูกบรรจุมันถูกเข้าแผนเป็นกิจกรรมโครงการไหมใช่ใช่เพราะตกลงมันจะเขียนยังไงเพราะวันประชุมเนี่ยโดยรวมมันใช้เวลาเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงครับกว่าจะมาพร้อมกันก็โน่น10โมงประธานนำพิธีเปิดเสร็จเบรกหลังจาก10โมงถึงเริ่มประชุมสักเที่ยง2ชั่วโมงจบเข้ามาบ่ายโมงถึงบ่ายสามเพราะฉะนั้นการประชุมวางทุกเครื่องเนี่ยมันไม่เสร็จมันไม่เสร็จในวันของการรับฟังแต่ว่ามันได้แนวทางได้องค์ประกอบที่ครบถ้วนครับเรื่องของแผนแม่บทแล้วก็ได้เช่าภาพเครือข่ายก็ได้รู้จักกันแล้วว่าตัวแทนหน่วยงานคนนี้มานะหัวหน้าเข้ามานักวิชาการเข้ามาฝ่ายยุทธศาสตร์เข้ามานะชื่อนั่นชื่อนี่ก็รู้จักกันแล้วขอเบอร์กันไว้ครับเขากลับไปปรับปรุงแผนก็โทรถามหรือไม่ก็พอถึงเวลาก็ต้องก็ขอติดตามขอเอกสารเขาเนี่ยกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันนู่นบัญญัติมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540รัฐธรรมนูญตรงเขียวรัฐธรรมนูญตรงเขียวฉบับประชาชนประกาศใช้เมื่อ11ตุลา2540นานแล้ว24ปีแล้วครับท่านผู้ฟังครับจะ24ปีวันที่11ตุลาคมที่จะถึงเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการเมืองการปกครองเจตนารมณ์ในการทำให้ประชาชนมีทั้งระบบผู้แทนและระบบพลเมืองมีส่วนร่วมนะครับที่จริงก็เป็นยืนยันมาตั้งแต่โน้นแล้วที่อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับถ้าท่านผู้ฟังแล้วคุณเจริญพรพูดเอาเองไหมก็ไม่ยากครับ Google. ตอนนี้ก็ไปที่ Google พิมพ์รัฐธรรมนูญปี2540เดี๋ยวก็มาเป็นตั้งเลยนะครับครับเอาเลยครับมาตรา76ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระดับท้องถิ่นในระดับชาติแบบประชาชนมีส่วนร่วมเขาเขียนไว้ละเอียดหมดรวมทั้งให้ประชาชนมีอำนาจในการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจครับไอ้นี่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี40มาตรา76นะครับแล้วรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับ
เรื่องราวรัฐธรรมนูญปี60นี่มันเป็นหลานของรัฐธรรมนูญปี40ครับมันรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันมีลูกเป็นรัฐธรรมนูญปี50ครับในรัฐธรรมนูญปี50มันก็มีลูกต่อเป็นรัฐธรรมนูญปี60เพราะนั้นไอ้ปี60มันเป็นหลานเพราะนั้นหลานเนี่ยมันก็ต้องฟังแม่บทเพราะอะไรเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2540เป็นกระบวนการของประชาชนไทยในการจัดทำรัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วสภาร่างเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลครับแล้วทำกระบวนการร่างของปี3940แล้วทำกระบวนการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับโดยตัวการสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ลงมติว่ารับหรือไม่รับคือไม่มีอภิปรายไม่มีแก้ไขเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญนี่สภาร่างเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณไปที่ไหนรับไม่รับตอนนั้นท่านนายกบรรณศิลปอาชาเป็นนายกกระบวนการสภาก็สรุปว่ารับกับหลักการเพราะฉะนั้นเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสมานฉันท์ครับนี่ก็ของสังคมไทยวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับรากของการมีส่วนร่วมนะครับเห็นพัฒนาแบบมีส่วนร่วมครับมีเยอะของเกี่ยวกับจังมีเยอะเรื่องนี้นิดเดียวครับเข้าใจว่าจะได้เป็นช่วงท้ายของประเด็นเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดแล้วเพราะว่าเข้าใจว่าปีนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วสถานการณ์ที่จะไปเชิญประชุมเข้าไปในโรงแรมคน200คนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทราบว่ากระบวนการจัดทำแผนในรูปแบบใหม่ก็กำลังมานะครับเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายเฟซบุ๊กก็ได้ไลน์ก็ได้ระบบอะไรซูมเติมอะไรต่างๆก็ได้หมดนำมาปรับใช้เทคโนโลยีมันทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นไม่ต้องเดินทางไปประชุมจากบ้านว่าไปได้ครับก็แสดงว่าเข้าใจว่าจะมีช่องทางเรื่องออนไลน์น่าจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำแผนมันเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยจะเป็นข้อเสนอของกระไก่ที่อาจารย์สุขภาพครับนะครับทีนี้เข้าใจว่าเป็นประเด็นทิ้งท้ายของเบรกนี้ครับอาจารย์เจริญพรคิดว่าเรื่องอะไรที่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่มันอาจจะต้องควรจะต้องถูกพูดไว้หรือต้องมีในแผนเรียกแผนปี66-70หลังจากนี้หรือว่าร่วมแลกเปลี่ยนก็ได้ครับอาจารย์เจริญพรก่อนแล้วก็ผมในมุมผมคิดว่าประเด็นไหนควรจะรอบนี้อาจจะต้องให้ความสำคัญตั้งใช่ครับตั้งก็คงจะต้องยืนยันเรื่องตั้งเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตรงนี้ผมนี้ก็ต้องเหมือนเดิมเลยครับตังเรามันเป็นเมืองต้องยอมรับว่าเราอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติถึงเป็นล้อมแล้วเราก็อยากรักษาความสวยงามความดีงามนี้อยู่เพราะมันเป็นความมั่งคั่งมันมั่งคั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมมันมั่งคั่งเรื่องทรัพยากรอาหารเรื่องความหลากหลายชีวภาพสมุนไพรอะไรต่างๆมันดีอยู่แล้วเชื่อว่ามันเหลือแค่การยกระดับต่อยอดนี่มันก็เพราะว่าที่ผ่านมาเราไว้ดูงามดูเฉยๆดูเฉยๆมันไม่เป็นไรได้เพราะทลายโจรเราปลูกเล่นๆจริงๆเอาไว้เที่ยวเล่นๆทีละใบสองใบมันก็ขมๆครับแต่เวลานี้พาทลายโจรมันโกอินเตอร์แล้วเพราะว่าพาทลายโจรมันสร้างภูมิคุ้มกันทู่โควิดได้พาทลายโจรมันสามารถต่อสู้กับโควิด-19ในระดับที่ไม่รุนแรงมากนักได้เพราะนั้นรัสเซียเยอรมันอินเดียต่างๆสนใจพาทลายโจรและประชากรเท่าไหร่แสดงว่ามันก็คล้ายกับเหมือนเรามีของดีอยู่แล้วแสดงว่าในแผนยุคต่อไปมันอาจต้องเป็นเรื่องการเพิ่มมูลค่าหรือยกระดับจากต้นทุนทรัพยากรที่มีการมาวิจัยปฏิบัติการที่มันมีคุณภาพครับคือเราปลูกอยู่เยอะจริงแต่ว่าเราไม่เคยเอาใบมันไปวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าสารที่จะเอาไปทู่กับไอ้โรคเนี่ยมันมีเท่าไหร่ครับเรากินแบบรวมๆไปใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องศึกษาเชิงลึกครับว่าพาทลายโจรมันมีกี่สายแต่ตรงนี้มันจะอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดครับหรือว่ามันควรจะต้องเป็นระดับที่มันมากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับถ้าจะมองในประเด็นมันอยู่ในแผนจังหวัดได้ อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดได้ครับก็แสดงว่าหนึ่งเรื่องราวของสมุนไพรเรื่องราวเหล่านี้ใช่เพราะว่าคนจะต้องถูกให้ความสำคัญเรื่องของพืชประจำถิ่นครับที่มันเป็นทั้งเพื่อพืชบ้านอาหารเป็นยาครับมันก็ต้องมาดูการอนุรักษ์บำรุงรักษาหวนบำรุงรักษาอันนี้ต้องทำไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็หมดใช่ไหมใช่ครับมันก็ต้องทำเรื่องนี้พอทำไว้ส่วนหนึ่งก็จะต้องไปขยายทำเชิงคุณภาพครับไปสู่กระบวนการที่จะก่อให้เกิดเรื่องการผลิตและรายได้คือว่า
แสดงว่ามีประเด็นไหนไหมครับคงไม่เกิน2ประเด็นคิดว่านอกจากเรื่องราวสมุนไพรแล้วรอบนี้ควรจะต้องถูกบรรจุไว้ยังมีประเด็นไหนไหมครับที่ว่าน่าจะต้องถูกให้ความสำคัญในการเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องว่าครับเพราะยังไงนะครับมนุษย์มันอยู่ถ้ำได้ไม่นานมันต้องเดินทางมันต้องเดินทางครับเพราะนั้นคนรวยๆในอินเดียคนรวยๆในจีนคนที่มีตังค์เนี่ยมันจะนอนกอดแบงค์อยู่ทำไมมันก็อยู่ไม่ได้ดังเป็นเมืองที่ธรรมชาติดีสวยงามครับเป็นเมืองที่อาหารดีทำให้ดังเป็นเมืองที่คนมีอัธยาศัยดีไม่ใช่เป็นเมืองของการตอมตุนเป็นเมืองที่คนมาแล้วประทับใจเป็นมิตรมีความเป็นมิตรเอาใจใส่คนมาครับดูแลไม่ใช่ว่าจ้องดูแลแล้วก็ดูจะจุกจิ้งวิ่งราวหรือว่าอะไรต่างใช่ไหมก็ได้เพื่อจังมันเป็นเมืองที่ดีเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเมืองที่สวยงามและเป็นเมืองที่มีแต่ดีครับคนใครๆก็อยากมาก็แสดงว่าเรื่องท่องเที่ยวก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องเหมือนกับก็ยังต้องเป็นหมุดสำคัญของจังหวัดจังในการพัฒนาต่อการยกระดับการพัฒนาเราตั้งเป้าหมายว่าปี66ถึงปี70เนี่ยให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังปีละ10ล้านคนสมมุติครับ10ล้านคนปีละ2ล้านโดยประมาณไอ้ปีละ10ล้าน5ล้านปีละ10ล้านก็เดือนละล้านเดือนละ1ล้านคนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยจ่ายไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท1ล้านคนก็คูณ 5,000 ก็เป็น 5,000 ล้านถูกมั้ยจำได้ว่าตอบของเดิมเนี่ยเราต่อปีมันอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านนะครับนี่จะเอาเดือนเดียวไอ้ปีเดียวเดือนเดียว 5,000 ล้านเลยเอาคิดอะไรอย่างคิดเล็กๆมานานแล้วคิดใหญ่ๆเลยก่อนทีนี้คุยกับท่านผู้ฟังว่าเราลองคิดอย่างนี้เดือนละ1ล้านคนละ 5,000 เงินเข้าเดือนละ 5,000 ล้านเงินมันไปไหนนักท่องเที่ยวลงเครื่องบินปุ๊บนั่งแท็กซี่ไปโน่นนี่เข้าที่พักนั่งซาเล้งเห็นไหมครับมันเงินสะพัดถ้าแวะกินกูปีกินน้ำชาอันโน่นอะไรนี่ไปขอรีบงเห็นไหมเงินมันสะพัดอาจารย์ใบพรครับใช่งั้นอาจจะได้ขออนุญาตต่อเนื่องได้ไหมครับเนื่องจากประเด็นพัฒนาเนี่ยตอนนี้เราเหลือ10นาทีแล้วครับที่จะคำว่าโอ้โหเนื้อหาได้แบบยาวในเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดที่จริงเราเกลียดท่านผู้ฟังเครียดนะครับเนี่ยโอ้อาจารย์ชัยพรคึกคักเลยนะครับพอพูดถึงแผนพัฒนาจังหวัดนะครับจะมีประเด็นครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าที่จริงวันนี้เราจั่วหัวไว้2เรื่องครับเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดแบบมีส่วนร่วมนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเรามดตะนอยสู้ไฟโควิดซึ่งวันนี้เรามีโอกาสส่งเป็นภาพประกอบในฉากกันนะซึ่งถ้าเราไม่ได้พูดเรื่องมดตะนอยนี่ดูแล้วมันเหมือนกับมันหลอกลวงเชื่อเป็นการโฆษณาเชื่อเชื่อนะครับเอาตอนนี้ยุดเรื่องแผนพัฒนาไว้แค่นี้นะอาจจะได้มาคุยต่อไปแค่นี้ไว้โอกาสหน้าแต่ว่าท่านผู้ฟังควรจะได้แนวคิดนะครับว่าแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมนี่มันสำคัญแล้วก็ประเด็นการพัฒนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเป้าประสงค์หรือความสำเร็จของการพัฒนาที่คนจังต้องการนี่สำคัญที่สุดก็หวังท่านฟังคิดต่อไปแล้วกันนะครับอาจจะได้มาคุยกันในสัปดาห์ต่อไปเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญครับเดี๋ยวทางเราได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็จะได้มาอัปเดตข้อมูลให้ท่านฟังนะครับที่จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเพราะทราบว่าตอนนี้มีทั้งระบบการใช้แบบสอบถามนะครับที่ส่งออนไลน์กันมานะครับซึ่งอยากจะได้ประชาสัมพันธ์ในครั้งถัดไปครับแล้วก็เผื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมาเพิ่มข้อมูลเรื่องนี้ครับเรื่องที่2ต่อเรื่องกันไปเลยนะครับที่มดตะนอยไปมดตะนอยนะครับวันนี้ทราบว่าอาจารย์เจฟฟอนก็ได้มีโอกาสลงไปส่งให้กำลังใจพร้อมกับทีมงานวันนี้ตอนเที่ยงผมกับคุณยุติชัยกิจประกรณ์สันติเกอเขาเกอหน้าเกอเลียคุณยุติชัยที่อยู่กอดุกรหรือว่าก็มีทีมงานเครือข่ายอยู่ที่กอบมดตะนอยโทรศัพท์มาบอกว่าตอนนี้ถูกกักตัวแล้วกักบริเวณแล้วนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินร้านตำหมาที่เราไม่ได้ก็อย่างว่านะครับเรามันทีมงานคนมีใจต่อกันก็ต้องรวบรวมสิ่งของไปให้กำลังใจกันครับนี้ก็ไปตอนเที่ยงก็พาน้ำไปปลาแห้งข้าวสารผลไม้เงาะมังคุดอะไรต่างๆปลากระป๋องเอาของไปมดตะนอยนะครับจังมดตะนอยเนี่ยจากทับเที่ยงไปมดตะนอยก็ประมาณ50กิโลนะครับไป50กิโลไปถึงก็จะเจอด่านทางเข้าทางเดียวบ้านทางเข้ามีทางเดียวไม่คิดทางมาทางเรือจากหาดยาวเจ้าไหมนะก็ไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านก็อยู่พอดีก็ทักทายกันเพราะคุ้นเคยกันเรื่องของงานชุมชนพัฒนา
ช่ครับเรื่องของเส้นประสาทสุขภาพนะครับก็บอกเล่าเล่าจิตผู้ใหญ่คานผู้ใหญ่คานผู้ใหญ่คานอันนี้ใช่ครับก็เป็นผู้ใหญ่หนุ่มที่บอกให้ฟังว่าตอนนี้จัดทั้งทีมันกลางทำงานอยู่ที่รพสตหมอหนึ่งกับหมอโชว์เป็นคณะทำงานทีมกลางดูแลสถานการณ์เรื่องการเจ็บป่วยอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของอาหารกองกลางเป็นเหมือนคลังอาหารชุมชนใช้ระบบกองกลางเลยใช้ระบบกองกลางโดยเฉพาะน้ำข้าวสารนะครับดูแลทุกครอบครัวไม่ให้ตกหล่นประมาณ350ครัวเรือนนะครับท่านผู้ชมครับมุตนอยเป็นชุมชนใหญ่นะครับว่าเป็นชุมหมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่บ้านขนาดใหญ่ประมาณ350ครัวเรือนประชากรพันกว่าคนนะครับเป็นอาชีพประมงพื้นบ้านอยู่ในป่าชายเลนกับเอาลิบงตรงนั้นครับทีนี้เวลานี้เนี่ยเริ่มปิดเกาะมาตั้งแต่วันที่10ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ววันที่14โดยประมาณนะผมกรกฎาคมใช่ครับใช่ครับกลางเดือนที่แล้วโดยประมาณนั้นแล้วจะต้องปิด28วันก็ต้องลองคิดดูว่าเมื่อปิดกิจกรรมเรื่องการออกไปหาปลาประกอบไปหยุดหมดแล้วเกาะมุทนอยเนี่ยเป็นเกาะที่ไม่มีน้ำจืดบนเกาะต้องเอาน้ำจากภายนอกเข้าเพราะนั้นเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้มันก็จึงเป็นปัญหาเพราะว่ารถจะมาตรงก็มาตรงไม่ได้เพราะว่ามันเจอมาตรการโควิดถ้ามาตรงมตนอยไปตรงที่อื่นเขาอาจจะกลัวติดโควิดเขาก็ไม่รับรถก็เลยไม่เข้าเพราะนั้นกระบวนการบริหารจัดการเรื่องน้ำดื่มน้ำสะอาดที่ใช้ในครัวเรือนจะต้องดีเฉลี่ยแล้ววันละ1โหลใช่ขวดขนาด650ถึง700ซีซี750ซีซีครับ1โหลต่อครัวเรือนต่อวันที่จะต้องจำเป็นวันละ350โล350ครัว350โลครับแล้วกระบวนการของกองมตนอยปิดเกาะ28วันเอ้าคูณถ้าไปใช้น้ำได้350โลนี่ถ้าเราตีว่าโลต่อวันโลละ40บาทสมมุติครับโลละ40บาทก็ประมาณวันประมาณ 12,000 อ่ะตีว่า 10,000 แล้วขั้นต่ำสุด28วัน28วัน 280,000 ครับน้ำเฉพาะเรื่องน้ำน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพราะนั้นคณะทำงานทีมกลางก็จะต้องทำงานเรื่องนี้ให้ได้ทุกคนต้องมีอาหารกินทั้งคนต้องมีน้ำไม่เช่นนั้นก็จะเครียดหนักเข้าไปอีกเพราะว่าต้องอยู่ในบ้านแล้วก็ไปประกอบอาชีพไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราพอสตมุทนอยที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนตรงนั้นนะครับก็ฟังเป็นจุดทำงานคณะทำงานก็มีอาสาสมัครมีอสมหมุนเวียนไปทำงานหมอโชคหมอหนึ่งก็อยู่ประจำนะครับช่างว่าไม่ได้กลับบ้านนะครับผมดูแล้วน้ำหนักลดทั้งสองท่านเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมนะดูครับแต่ว่าก็น่าดีใจว่าโดยรวมเวลานี้เขาเอาอยู่แล้วครับติดเชื้อประมาณ70คนครับเกิดรายใหม่พบรายใหม่เมื่อวานนี้รู้สึกว่าพบรายใหม่ในครอบครัวครับแต่ว่าไม่มีการลุกลามออกไปนอกครัวเรือนแล้วไม่ติดคนในครัวเรือนด้วยก็แสดงว่าเชื้อมีการป้องกันมีการป้องกันคืออยู่ในบ้านก็เข้มข้นมีการดูแลตัวเองมีการป้องกันกันดีครับคนที่ติดก็ไม่แพร่เชื้อให้กับสมาชิกในครอบครัวนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโอ้เป็นเรื่องราวที่อาจจะต้องได้มีโอกาสได้ชวนคุยกับหมอหนึ่งหมอโชคหรือผู้ใหญ่อีกครั้งที่แบบจะต้องจับเพราะว่ามาตรการมาตรการเกิดในครอบครัวแล้วก็ลามทั้งครัวเรือนใช่ใช่ไหมครับที่เราเห็นข่าวนี่ก็คือเป็นประเด็นแต่ว่าที่นี่ข่าวล่าสุดเพราะนั้นตอนนี้ถือว่ามาถูกทางมาได้ดีแล้วแล้วก็ทางทีมงานทางผู้ใหญ่ทางหมอโชควันหนึ่งบอกว่าวันที่16นี้ก็จะเปิดแล้วของมุทนอยก็เป็นข่าวดีครับนะครับก็เหลืออีก8วันนับเข้าดาวแล้วถอยหลังแต่ว่าแต่วันนี้ยังไงก็ให้มีข้าวสารให้มีอาหารและก็ให้มีน้ำนะครับให้มีน้ำเพราะนั้นก็ต้องเป็นที่มาที่ไปของการร่วมด้วยช่วยกันครับยังไงให้มุทนอยผ่านไปได้เพราะว่าพื้นที่มุทนอยที่จริงอย่างที่ท่านผู้ฟังแฟนๆรายการสมัชชาสุขภาพนะครับเราก็มีโอกาสหยิบยกมาพูดคุยในหลายๆโอกาสนะครับทั้งเรื่องดาวชุมชนที่มีการจัดการขยะได้จนได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับมีความเข้มแข็งนะครับก็ต้องส่งกำลังใจดูแลป่าชายเลนเรื่องงานการรักนะครับ
ป็นหน้าที่ทำงานเชิงรุกอยู่เป็นหมู่บ้านที่น่ารักนะใช่ครับนะแต่ว่าเมื่อมาเจอสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นทำราเรื่องใหญ่เป็นชุดความรู้ที่สำคัญผมกำลังนึกเลยนะครับว่าช่วงกลางปีเรามีเรื่องราวของน้ำเข้าเสียเป็นบทเรียนหนึ่งนะครับบทเรียนของวัฒนอยนี่น่าจะเป็นหนังสือเล่มที่สองของจังหวัดตรังในการรับมือทีเดียวจนนาก็มาที่นาปดนาเข้าเสียครับกับการรับมือวัฒนอยแล้วก็การจิตอาสาเข้ามาช่วยดูแลใช่อันนั้นเป็นระยะแรกตอนนี้ก็มาที่มทนอยอยู่ชายทะเลเกลือเลครับกำลังตั้งเป็นป้อมปราการต่อสู้โควิดอยู่และดูแล้วน่าจะมีบทเรียนเล่มใหญ่ให้คนต่างเราและเอาอยู่ด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับและดูปัจจัยว่าเรื่องน้ำเนี่ยเขาต้องหาวิธีการนะครับวันนี้ผมกุจิชัยเนี่ยก็เป็นคนทำงานสภาคนจนตำบลเป็นคนทำงานเกี่ยวกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านและเกษตรกรรมครับเกษตรดินดีนะครับวันนี้ก็ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงแล้วก็มีบทบาทในเรื่องธรรมาภิบาลจังหวัดด้วยก็ได้ไปดูเรื่องราวก็จะได้ไปพูดบอกต่อนะครับก็ขอบคุณทีมงานที่ส่งอาหารและน้ำอะไรต่างๆไปเข้าสารนะครับนายงเราก็ปิยพรเพชรตลาดนายงก็ช่วยเรื่องน้ำไปสภากาแฟคือกรีนคุณชนะกฤษทีมงานกรีนก็ช่วยเข้าสารไปแล้วก็ทีมงานของคุณยุทธิชัยในทับเที่ยงลูกหลานญาติสนิทมิตรหายนะครับผมว่ามันก็เป็นเราก็เห็นเรื่องน้ำใจของคนกลางนะที่พยายามช่วยกันดูแลกันที่จริงยังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสมาคุยกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับภายใต้แม้จะมีวิกฤตแต่มันก็มีความงามอยู่หลายๆอย่างของคนกลางประเด็นธงก็คือว่ากลางสิงหาคมนี้ต้องร่วมกันร่วมใจให้กลางปลอดภัยจากโควิด 100% ทำยังไงนี่คือประเด็นครับประเด็นที่ท่านผู้ว่ากระจนจักเปิดประเด็นมาแล้วครับถ้าเป็นฟุตบอลก็เคลียร์ลูกมาแล้วนักกีฬาว่าไงพร้อมไหมพร้อมไหมก็อาจจะเป็นประเด็นจริงใจท่านผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะแฟนๆรายการสมัครชายสุภาพนะครับวันนี้ครับเข้มข้นจริงๆกับการจัดรายการกันแบบรวดเดียวกันแบบม้วนเดียวจบกันไปเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับไม่มีเบรกไม่มีเบรกนะครับรอบนี้อาจจะแท็กกาแฟก็เข้มๆกันนะครับก็ได้มีโอกาสก็มีโอกาสมาพบกับเรื่องราวสุขภาพสุขภาวะนะครับมีพวกกลิ้งกับวันนี้ไม่ถอดไรก็มีครับครับกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับวันนี้ผมนะครับเชยพรจันหอมนะครับแล้วก็ผมเชยพรจันหอมครับนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ